รวมได้จากประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากข้อที่สรุปไว้ให้เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนอ่านประวัติศาสตร์นะอ่านประวัติศาสตร์มันก็จะมีอ้างอิงมันจะมีอ้างอิงว่านักวิชาการท่านนี้เขียนแบบนี้นักวิชาการท่านนี้เขียนแบบนี้แบบนี้หลายอย่างอย่างเช่นความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีหลายคนให้ความหมายไว้นะที่แตกต่างกันแต่ก็ใกล้ๆกันนะแต่อธิบายที่คำอธิบายแตกต่างกันเรียบร้อยหรือยังตรงนี้เข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วครับแน่ใจแน่ใจว่าเข้าใจแล้วไหนใครยังไม่ค่อยเข้าใจงงๆความจริงมีอยู่นิดนึงข้อเท็จจริงมีมากถูกไหมเอานี้ไขข้อข้องใจครั้งสุดท้ายทีนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ไปเลยความจริงเอาใหม่นะใหม่ความจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงส่วนข้อเท็จจริงคือคำอธิบายหรือเหตุผลเกี่ยวกับความจริงนั้นชัดเจนหรือยังคำอธิบายอ้าวเขียนลงไปไหมทีนี้ทำไมครูต้องพูดความจริงข้อเท็จจริงนะเหมือนเวลาคุณครูมีภาพขึ้นมาหนึ่งภาพเมื่อกี้ภาพสงครามยุทธหัตถีความจริงคือสั้นๆ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชถูกไหมแต่ครูก็พูดตั้งครึ่งชั่วโมงภาพนั้นน่ะอันนั้นแหละคือคำอธิบายหรือเหตุผลที่เกี่ยวกับความจริงนั้นคุณครูก็จะบอกว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครได้ทำนานๆในหนึ่งครั้งในประวัติศาสตร์จะมีสักครั้งหนึ่งแล้วก็คิดแล้วก็พูดไปอะไรอีกล่ะในช่วงของการทำระหว่างการทำสงครามช้างพลายชัยยานุภาพเกิดอะไรขึ้นคึกขนองถูกไหมตะลุยเข้าไปในฝ่าเข้าไปในวงล้อมของศัตรูไปอยู่ตรงกลางเลยสมเด็จพระนเรศวรก็เลยทำไมเหวยเหวยเจ้าพี่จะยืนช้าอยู่ใหญ่อยู่ใต้ร่มไม้ออกมาทำสงครามบนหลังช้างกันเถอะเพื่อที่จะให้ทำไมเป็นเกียรติประวัติในภายภาคหน้าว่าเราทำสงครามกันตัวต่อตัวว่าแล้วก็ชนช้างกันทันทีแล้วก็เอาของาฟันเข้าไปใช่ไหมแต่ความจริงก็คือทำสงครามยุทธหัตถีอันนี้ชัดเจนหรือยังชัดไหมชัดตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งแค่ดูนะแค่ดูไม่ต้องเขียนแล้วดูให้เข้าใจเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะได้พูดได้ความจริงนะคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองหลวงยาวนาน417ปีมีกษัตริย์ปกครอง33พระองค์นักเรียนนึกถึงตอนนี้นะนึกถึงตอนนี้กรุงรัตนโกสินทร์อยู่นานกี่ปีแล้วก็นึกไม่ออกแต่ว่าตอนนี้มีกษัตริย์มากี่พระองค์แล้ว9พระองค์แต่ย้อนไปสมัยอยุธยาเรืองรองมีกษัตริย์33พระองค์เป็นราชทายาทนาน417ปีมีพระมหากษัตริย์เยอะแยะเลยนะความจริงไทยเสียกรุงศรีอยุธยา2ครั้งครั้งที่1กับครั้งที่2ครั้งที่2เราเสียเมื่อพุทธศักราช2310อันนี้คือความจริงส่วนข้อเท็จจริงที่มาอธิบายบอกว่าข้อที่1กองทัพพม่ายกมาเป็นทัพใหญ่มากมีกำลังไพร่พลมหาศาล
เรามีอยู่หยิบมือหนึ่งเข้ามา10หยิบมือเลยเข้าใจไหมคะมาเป็น10เท่าต่อไปข้อที่2เกิดความแตกแยกในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาหมายความว่าในช่วงนี้ผู้คนเกิดความแตกแยกก็คืออิจฉาริษยาชิงดีชิงเด่นกันพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างโกหกหลอกลวงเอาประโยชน์ส่วนตนอันนั้นแหละคือความแตกแยกเป็นไส้ศึกคนไทยเป็นไส้ศึกเข้าใจคำว่าไส้ศึกไหมไปติดสินบนฝั่งกระนู้นมาแล้วก็มาทำให้เกิดความแตกแยกนะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไส้ศึกหรือหนอนบ่อนไส้ยังไม่จบข้อเท็จจริงยังไม่จบเท่านั้นกรุงศรีอยุธยาไม่ได้ทำสงครามมานานแล้วทำให้ไพร่พลไม่ชำนาญในการสงครามนะคะหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรปราบมาเรียบร้อยแล้วกรุงศรีอยุธยาอยู่เย็นเป็นสุขทหารที่เคยฝึกรบอยู่ทุกวันทุกวันช่วงนี้ร้างสงครามนานมากเป็นร้อยปีผลปรากฏว่าทหารก็ทำไมคะไม่เข้มแข็งบึกบึนแล้วนะไม่ได้ฟิตซ้อมพอเกิดสงครามขึ้นเป็นยังไงโอ้ยง่อยเปรี้ยเสียขาไปหมดแล้วไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะต่อไปกรุงศรีกองทัพพม่าเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีโอ้ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาทำให้ขาดแคลนอาหารในสมัยก่อนเนี่ยเขาทำสงครามเขาไม่ได้เอาปืนใหญ่ๆหรือเอาเครื่องบินมาลงระเบิดตุ้มๆๆเหมือนตอนนี้ที่อะไรนะยูเครนเหรอต่างประเทศอ่ะเขากำลังทำสงครามกันใช่ไหมเขาไม่ทำแบบนั้นเขายกทัพมาตีกองร้องเปล่ามาตุ้มๆตุ้มๆแล้วก็มาล้อมกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงกลมๆเห็นไหมเมื่อกี้เนี้ยเขาไม่ข้ามแม่น้ำไปหรอกเขามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเขามาล้อมเอาไว้เขาสร้างค่ายสร้างที่อยู่อาศัยสร้างป้อมแล้วเขาก็ทำนาไปด้วยเพราะเขาอยู่นานเวลาทำสงครามต้องอยู่นานแต่คราวนี้วางแผนมาอย่างดีปิดล้อมปิดนานทำให้คนภายในเมืองกรุงศรีอยุธยาออกไม่ได้ออกมาเก็บเสบียงข้างนอกไม่ได้เพราะข้าศึกเอาไปหมดแล้วล้อมนานๆเวลาน้ำท่วมก็ถอยไปหน่อยอยุธยาน้ำชอบท่วมใช่ไหมน้ำท่วมไม่มาก็เลยมาปิดล้อมนานคนในเมืองคนในกรุงขาดแคลนอาหารนะประสบการณ์เลยทหารก็อ่อนแอทำไมข้าวปลาก็ไม่มีถูกไหมเป็นไส้ศึกอีกต่างหากตกลงแพ้หรือไม่แพ้แพ้อ้าวแพ้พอเข้าใจหรือยังคะพอเข้าใจหรือยังพอเข้าใจแล้วนะอ้าวทีนี้ลองฝึกจากตัวอย่างแบบฝึกหัดลองดูลองตอบคำถามดูนะอันนี้เขาเรียกว่าเรียนรัดเรียนรัดเราต้องใช้แบบความรวดเร็วอ้าวถามตรงๆเลยข้อใดกล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้องก็ความจริงคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงขอข้อที่จริงคือเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงคอข้อที่จริงคือเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้งอความจริงคือเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ระวังจะโดนหลอกลวงนะความจริงกับความเท็จนะเรียนต้องอ่านหนังสือให้เก่งนะถ้าอ่านไม่คล่องเนี่ยมันจะแปลไม่ได้นะตกลงข้อนี้ตอบข้ออะไรข้อกอไก่ความจริงคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆอ้าวต่อไปข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนี่คือคำอธิบายบรรยายถูกไหมอันไหนที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในสมัยสุโขทัยมีประเพณีลอยกระทงนางนพมาศเป็นคนคิดประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นคนแรกหลักศิลาจารึกสุโขทัยกล่าวถึงการเผาเทียนเล่นไฟประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญที่สุดในสมัยสุโขทัย
มันมีอยู่อันหนึ่งที่เป็นความจริงถูกไหมนอกนั้นมันก็จะเป็นข้อเท็จจริงเขาก็เลยถามว่าอะไรที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงความจริงมันต้องมีหลักฐานมันต้องพิสูจน์ได้นะถูกไหมคะถูกนะอะไรไม่ใช่ข้อเท็จจริงน่าจะตอบข้อไหนช่วยกันเร็วในข้อข้ออะไรคอควายอันนี้คือความจริงอันนี้คือความจริงอันนั้นมันเป็นการอธิบายการอธิบายนะอ่ะอีกข้อหนึ่งได้อีกข้อหนึ่งข้อสามการตีความตามหลักฐานข้อมูลใหม่หลักฐานข้อมูลใหม่คิดถึงเรื่องทองที่พัทลุงทันทีควรพิจารณาจากข้อใดคำบอกเล่าจากคนอื่นหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดความพอใจของคนในชุมชนความพอใจของเจ้าของหลักฐานพิจารณาจากอะไรหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดข้อนี้ตอบข้อขอไข่คำบอกเล่าเชื่อได้ไหมเชื่อไม่ได้ต้องพิสูจน์นะเอาละวันนี้กลับไปอ่านนักเรียนต้องอ่านนะอย่าลืมเอาแค่3ข้อลองฝึกทำดูตกลงตามนี้ไหนใครถูก3ข้อเลยยกมือขึ้นเก่งมากเอามือลงต่อไปนี้มีแต่ความจริงนะห้ามพูดความเท็จเด็ดขาดเอาละหมดเวลาสวัสดีค่ะ